ลัดดาครีเอทีฟเสนอจะส่งหน้ากับลัดดาสุดซิกร่วมสนับสนุนโดยจากเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่13ตุลาคม2559ที่ผ่านมารัฐบาลประกาศให้สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสาและไว้ทุกข์เป็นเวลา1ปีตลอดทั้งยุติงานรื่นเริงบันเทิงต่างๆโดยขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมของการเผยแพร่รายงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์รายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบได้ถือปฏิบัติและจัดทำรายการร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้บัดนี้เสด็จสวรรคตครบ100วันแล้วทางรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมในรูปแบบใหม่แต่เนื้อหาเข้มข้นสไตล์ลัดดาเช่นเดิมช่องเดิมวันเวลาเดิมเริ่มสัปดาห์นี้เป็นต้นไปขอเชิญติดตามร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631 Paradise Park บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและชัยเบเวอเรจจำกัดมหาชนวันนี้วันอาทิตย์ที่15มกราคม2560และเป็นเทปที่409ที่ออกอากาศแพร่ภาพทาง Speed Channel ลัดดาขอเริ่มด้วยราชกิจจานุเบกษามีประกาศแต่งตั้งองคมนตรี13คนใหม่เกษมวัฒนชัยอายุมากสุด75ปีพลเอกกัมปนาทรุจิตน้อยสุด60ปีราชกิจจานุเบกษา2ธันวาคม2559มีประกาศแต่งตั้งประธานองคมนตรีโดยที่ประธานองคมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ประธานองคมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ประกอบกับมาตรา12มาตรา13และมาตรา16ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นประธานองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นปีที่1ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระราชโองการพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขณะเดียวกันได้มีการแต่งตั้งองคมนตรีปัจจุบันขึ้น14คนอายุมากสุด75ปีได้แก่เกษมวัฒนชัย75ปีน้อยสุดคือพลเอกกัมปนาทรุจดิต60ปีดังนี้พลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอดีตผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดอดีตผู้บัญชาการทหารบกเกษมวัฒนชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลากรสุวรรณรัตน์อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอัธนิติดิษฐอำนาจอดีตประธานศาลฎีกาสุภชัยผู้งามอดีตประธานศาลฎีกาชาญชัยลิขิตจิตถะอดีตประธานศาลฎีกาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุขอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลเอกธีรชัยนาควานิชอดีตผู้บัญชาการทหารบกพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณอดีตรองผู้บัญชาการทหารบกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวิรัติชินวินิจกุลอดีตรองประธานศาลฎีกาจรัญธาดากนสูตรอดีตที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตแม่ทัพภาคที่1ยังจำได้ไหมแหวนเพชร35กรัตมูลค่า500ล้านบาทที่มั่นหมายปุ๋ยพรทิพย์นางงามจักรวาลลัดดาเปิดบันทึกความทรงจำพบว่าเมื่อ14ปีก่อนหรือเมื่อปี2546ในวันมงคลสมรสของผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกชื่อปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกนางงามจักรวาลแห่งปี2531เมื่ออัครมหาเศรษฐีเฮิร์บไซมอนแห่งเมืองซานตาบาบาร่าสหรัฐอเมริกานำแหวนเพชรสีฟ้าบลูไดมอนด์น้ำหนัก35กรัตมูลค่ากว่า500ล้านบาทไปมั่นหมายบนนิ้วนางซ้ายของพรทิพย์สำหรับชุดวิวาห์ของเจ้าสาวออกแบบตัดเย็บด้วยผ้าไหมซาตินสีขาวฝีมือของโมนิกรูเลียดีไซเนอร์สาววัยรุ่นจากฮอลลีวูดใช้เวลาตัดเย็บ4เดือนสนนราคาไม่ต่ำกว่า 200,000 เหรียญสหรัฐตกเป็นเงินไทยประมาณ7,200,000 บาทที่แสนสำคัญและเป็นเกียรติที่สุดแก่คู่บ่าวสาวเมื่อได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้รับพระราชทานพรเป็นภาษาอังกฤษว่าขอให้ทั้งสองมีความสุขนานๆและเข้าใจกันตลอดไปรวมทั้งยังพระราชทานเงินขวัญถุงที่ปุ๋ยพรทิพย์บอกจะเก็บไว้อย่างดีที่สุดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนานเท่านานการแต่งกายของสุภาพสตรีหมายเลข1รองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาในมุมมองของลัดดาลัดดามองว่าการแต่งกายทั้งสามีภรรยาคู่นี้เหมือนกันตรงที่นิยมผ้าไทยไม่ใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมเลยและมีรสนิยมอย่างคลาสสิกเหนือความฟุ่มเฟือยแต่งแบบผู้ใหญ่มีรสนิยมใช้ของเข้ากันหมดแบบราคาไม่แพงทว่าโก้เป็นผู้ดีตั้งแต่สีสันกระทั่งผ้าไม่พอเครื่องเพชรจนปวดกระบอกตายินดีที่จะใช้ผ้าไทยเป็นกิจวัตรสรุปได้ว่าเป็นภรรยานายกรัฐมนตรีที่แต่งตัวแสนจะเรียบและถูกกาลเทศะด้วยความที่เป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามากมายท่านเป็นคนมีพรสวรรค์เป็นตัวอย่างที่ดีในการวางตัวเป็นครูจึงแต่งตัวอย่างไม่มากไม่น้อยไปจะว่าจริงๆแล้วน้อยไปด้วยซ้ำค่อนข้างไปในทางเรียบง่ายด้วยท่านมีรูปร่างพร้อมเพรียวดูแลรูปร่างดีเสื้อผ้าที่ตัดไว้จึงใช้ได้นานเพราะร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงรองศาสตราจารย์นราพรมีชื่อเล่นว่าน้องเกิดในสกุลโรจนะจันทร์วันที่20มิถุนายน2497ขณะที่คุณพ่อซึ่งเป็นนายตำรวจรับราชการอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสจบการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ในวัยเด็กแม้บิดาจะต้องรับราชการอยู่ต่างจังหวัดก็ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างดีจากคุณแม่ซึ่งได้ทำหน้าที่ขับรถรับส่งลูกสาวไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์แล้วน้องสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาเอกการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อระดับปริญญาโทด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลัดดาขอชื่นชมด้วยความจริงใจทราบกันหรือยังชาติชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นชายโสดไม่เคยเสียท่าหมอบรับน้ำสังมาก่อนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งชาติชัยสิริไลดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอนับเป็นกรรมการผู้จัดการคนที่13ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธนาคารแห่งนี้เมื่อปีพ.ศ. 2496ในเรื่องการศึกษาชาติชัยสิริไลย
จบปริญญาตรีสถิติศาสตร์บัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์จุฬาปริญญาโทวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยซิราคิวสหรัฐผ่านสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินจุฬาผ่านหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงปปร.รุ่นที่19จากสถาบันพระปกเกล้าชัดชัยสิริไลเป็นหนุ่มโสดหน้าตาดีหล่อพอเล่นหนังเป็นพระเอกได้เป็นคนฉับไวและขยันขันแข็งในการงานที่สำคัญยังเป็นโสดยังไม่เคยเสียท่าหมอบรับน้ำสังกับหญิงใดมาก่อนเขาอาจจะเคยมีความรักเคยอกหักแต่ก็ยังรักษาความโสดไว้ได้อย่างเหนียวแน่นด้วยเหตุนี้จึงมีผู้คิดจะช่วยหาสาวงามตามสเปคที่เขาชอบเขาถูกใจเป็นคู่มั่นหมายและเข้าห้องหอสมรสกันสิ้นแพทย์หญิงโชติศรีท่าราบจิ๋วบางซื่อนักวิจารณ์ดนตรีนักเขียนชื่อดังอายุ98ปีในวันปีใหม่1มกราคมมีรายงานข่าวว่าแพทย์หญิงโชติศรีท่าราบนักเขียนเรื่องสั้นนักวิจารณ์ดนตรีคลาสสิกนักวิจารณ์ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เจ้าของนามปากกาจิ๋วบางซื่อเสียชีวิตด้วยอาการสงบที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อ30ธันวาคม2559ทั้งนี้นางปริณดาสีฟ้าหรือแต๋วอายุ57ปีผู้ดูแลใกล้ชิดหมอจิ๋วเป็นระยะเวลา8ปีกล่าวว่าหมอจิ๋วเข้าพักเพื่อรักษาอาการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2559ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่กระทั่งเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา 3:00 นของวันที่30ธันวาคม2559ด้วยอาการปอดติดเชื้อสิริอายุรวม98ปีสำหรับประวัติแพทย์หญิงโชติศรีเกิดที่บ้านสวนริมคลองบางซื่อหลังกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1รักษาพระองค์เป็นบุตรีของพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามดินท่าราบกับคุณหญิงตลับท่าราบอ่ำสำราญมีพี่น้องคือนางอำโพจุลานนท์มารดาของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์แพทย์หญิงโชติศรีท่าราบนางอารีพานประยูรโภคราชนายชัยสิทธิ์ท่าราบแพทย์หญิงโชติศรีท่าราบจบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีโชติเวชโรงเรียนราชินีบนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสิริราชพยาบาลคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันเมื่อปี2487รุ่น49ตามลำดับจากนั้นจึงเข้าทำงานที่ร้านวิทยาสมถนนราชดำเนินจนเกษียณอายุส่วนงานเขียนแพทย์หญิงโชติศรีเริ่มเขียนเรื่องสั้นลงพิมพ์ในสยามนิกรวันอาทิตย์และเขียนวิจารณ์ดนตรีคลาสสิกชื่อคอลัมน์กลางกรุงในนิตยสารชาวกรุงใช้นามปากกาว่าจิ๋วบางซื่อนอกจากนี้ยังใช้นามปากกาต่างๆกันอีกหลายนามคือณเพชรภูมิเนืองหนูเหน่งเกลตาทั้งนี้มีผลงานอาทิบรรเลงรมเล่ม12ป่าหิมพานต์น้ำหยดลงหินกำสวนพระยาศรีเนื้อนาบุญแห่งชีวิตก้นลิ้นชักเรื่องของสัตว์การอยู่รวมกันอย่างสันติระหว่างคนสัตว์และต้นไม้ใบหญ้าปิดกรุทัวร์4ประเทศใน2สัปดาห์เป็นต้น